ื่อไหมเวลาคนโกรธนะเขาจะทำในสิ่งที่เขาไม่ทำถ้าเขาไม่โกรธนะที่อังกฤษเนี่ยนะตอนช่วงที่อาจารย์จะไปกลับไปเมืองไทยเนี่ยหน้าหนึ่งเลยคือถ้าไทยรัฐก็คือหน้าหนึ่งนะนะพาดหัวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นแขกถูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือสามีบีบคอตายบีบคอตายกันนะแต่ในขณะที่เขาทำตรงนั้นเนี่ยมีผู้ชายอีกคนหนึ่งกำลังดูผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถูกฆ่าตายนั่นก็คือพ่อของผู้หญิงคนนี้เรื่องคืออย่างนี้ที่อังกฤษนะครอบครัวคนแขกเนี่ยนะถ้าเขายังคลุมถุงชนก็ใช่ไหมเด็กเขาโตที่อังกฤษก็เหมือนกับโตตรงนี้แต่พ่อแม่เนี่ยยังคงไปเอาหาผู้ชายเนี่ยจากอินเดียจากปากีสถานมาแต่งงานแล้วเขาก็ไม่ยอมไงเขาก็หนีอ่ะหนีหัวซุกหัวซุนอะไรแต่อะไรอย่างนี้แต่สำหรับคนเนี่ยนะคนแขกคนไทยคนจีนเนี่ยหน้านี่ใหญ่มากใครอย่ามาฉีกหน้าฉันนี่เป็นอีโก้ต้องเอาหน้าไว้ก่อนหน้าไว้ก่อนใช่ไหมแล้วหน้าของคนแขกเนี่ยมันใหญ่ทีนี้การที่ลูกสาวมาทำอย่างนี้เนี่ยโอ้โหความโกรธของพ่อแม่เนี่ยเธอมาฉีกหน้าฉันต่อหน้าญาติอะไรเนี่ยเขายอมไม่ได้แล้วอีโก้ตัวนี้เนี่ยนะโอ้ยมันคลุมเขาหมดเลยเข้าใจไหมอันนี้เนี่ยนะอ่ะหนูดูนะอันนี้ตัวกายสวยๆนะสวยๆแล้วเรามีตัวใจตัวใจข้างในตัวนี้ตัวจริงๆเคยได้ยินไหมญาติทั่วไทยเราเนี่ยว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเคยได้ยินไหมค่ะนะใจเป็นนายเนี่ยใจตัวนี้เป็นนายของเราจริงๆคือเป็นตัวจริงๆของเรากายเนี่ยเป็นบ่าวใช่ไหมเป็นบ่าวนะเป็นตัวปลอมเป็นตัวปลอมนี้อย่างเงี้ยเป็นเปลือกเนี่ยนะคะแล้วน้ำตรงนี้จะเปรียบเหมือนกับความคิดคือปัญหาของเราคือความคิดอาจารย์จะใช้คำว่าเจอรี่นะคะไอ้ความคิดตรงนี้เนี่ยเวลาที่ปัญหาทุกอย่างมากับความคิดกับความรู้สึกของเราเข้าใจไหมแล้วไอ้เรื่องรักษาหน้าเนี่ยมาใช่ไหมกลายเป็นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับคลื่นที่มันมาซัดเอาตัวใจของเราเนี่ยเหมือนกับสึนามิเลยนะเหมือนกับสึนามิเนี่ยนะซัดเนี่ยเอาตัวใจของเราเนี่ยสับเป็นเสี่ยงเลยนี่ความโกรธคือเป็นอย่างนี้พอเราโกรธขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหเธอกล้าดียังไงนะมาฉีกหน้าฉันอย่างนี้ใช่ไหมความโกรธเนี่ยเขาจะทำเวลาใครโกรธขึ้นมานะทุกคนผิดหมดฉันถูกคนเดียวเธอมาทำให้ฉันโกรธแล้วเขาจะไม่เข้าใจเหตุผลไม่เข้าใจแม้แต่ท่านว่าฆ่าลูกตัวเองมันผิดไม่ต้องพูดถึงเรื่องผิดศีลมันผิดกฎหมายแล้วเขาสามารถทำได้เพราะความโกรธอันนั้นเลยให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยที่คือสามีอ่ะที่เขาจะให้แต่งงานด้วยแต่เขาไม่เอาเขาก็หนีไปที่จะอยู่กับคนรักเข้าใจไหมในที่สุดเนี่ยเขาก็เนี่ยทั้งพ่อทั้งสามีพวกอะไรพวกผู้ชายในครอบครัวก็จะล่าผู้หญิงพวกนี้กลับมาแล้วเขาไม่ใช่ล่ากลับมาที่จะมานั่นนะแล้วเขาฆ่าทิ้งเนี่ยนี่เป็นปัญหาที่มันมีมากเหลือเกินที่อังกฤษจนน่ากลัวนะคะรัฐบาลอินเดียปากีสถานเขาออกกฎหมายนะห้ามทำอันนี้เนี่ยเขาเรียก honor killing honor ก็คือการฆ่าที่รักษาหน้าตัวเองใช่ไหมตรงนี้ต้องการให้พวกเราดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมายาเป็นเรื่องของเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยที่เป็นมายาที่อาจารย์เรียกเจอรี่มันสร้างขึ้นมาเข้าใจไหมทำให้เราเข้าใจผิดทำให้เราคิดว่าชีวิตของลูกสาวเรามันน้อยกว่าหน้าเนี่ยเกียรติยศชื่อเสียงอ่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าชีวิตของลูกสาวเราแล้วก็ยอมให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะข่มขืนลูกสาวตัวเองฆ่าทิ้งบีบคอทิ้งต่อหน้าตัวเองโหนี่ตรงนี้เนี่ยเราต้องเห็นนะคะว่าโลกนี้เนี่ยนะมันวิปริตจนน่ากลัวเข้าใจไหมวิปริตมากเนี่ยนะจนน่ากลัวแต่ตรงนี้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในอันนี้ตัวอย่างเดียวอะที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่คนเนี่ยนะโกรธขึ้นมาเขาสามารถทำในสิ่งที่เขาจะไม่ทำเมื่อความโกรธซาไปแล้วพอความโกรธซาลงไปแล้วมองย้อนหลังไอ้ยาเขาจะไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำว่าฉันทำได้ยังไงเพราะคนคนนั้นหายไปแล้วไม่ใช่คนคนเดียวนะไม่ใช่คนคนเดียวกันเป็นคนละคนคนที่โกรธหัวฟาดหัวเวียงสามารถพูดสามารถทำในสิ่งที่เขาจะไม่ทำกับคนที่หายโกรธแล้วเป็นคนละคนกัน
อาจารย์อย่างนี้ทางประเทศเขาคิดเป็นประเพณีของเขาไหมคะมันไม่ใช่ประเพณีมันผิดกฎหมายอย่าว่าแต่เรื่องผิดศีลธรรมเลยมันผิดกฎหมายเรื่องฆ่าคนแต่ตรงนี้อาจารย์ต้องการให้พวกเราเนี่ยดูว่าไอ้ความคิดเนี่ยที่อาจารย์เรียกว่าเจอรี่ของเราที่มันหลอกเราเนี่ยมันร้ายกาจอย่างไรเข้าใจไหมมันร้ายกาจตรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเราเนี่ยว่าไอ้ความคิดเป็นมายาเนี่ยมาตั้ง 2,600 ปีแล้วก็คือถูกความคิดที่เป็นมายาของเราหลอกเอาอ่ะอันนี้ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเรานะอันนี้ก็คือความคิดที่มากับปัญหาที่อาจารย์เรียกเจอรี่พอเจอรี่ตัวความโกรธเนี่ยเข้ามาแล้วมันมาครอบตัวใจของเราเลยนะมันมาครอบที่เรียกว่าครอบงำเนี่ยถูกครอบงำเนี่ยแล้วในตรงนี้เนี่ยเคยดูหนังเรื่อง Matrix ใช่ไหม Matrix ก็คือโลกมายามันสร้างโลกมายาตรงนี้เนี่ยครอบตัวใจเราแล้วในขณะที่มันสร้างโลกมายาทุกอย่างจริงหมดเลยฉะนั้นในหัวบอกว่าฉันโกรธเธอมาฉีกหน้าฉันทำให้ฉันเสียหน้าอะไรอย่างนี้เนี่ยฉันถูกหมดฉันถูกหมดฉะนั้นฉันสามารถที่จะปลิดชีวิตลูกสาวตัวเองได้มันถูกเจ้าตัวเนี่ยความคิดของเราอะหลอกเอาเข้าใจไหมหลอกเอาจึงสามารถทำได้ไงจึงสามารถทำได้แต่ไอ้ตัวเนี่ยตัวความโกรธอย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่กับเราแบบถาวรเพราะเนี่ยเดี๋ยวพอถูกเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวพอเนี่ยมันก็จางคลายพอจางคลายไปตรงนั้นเนี่ยนะเรากลับมามองไอ้ยาฉันทำได้ยังไงแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะหลอนเขาตลอดชีวิตเลยมันคนละคนกันแล้วอะคนละคนกันแล้วฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังมากเลยเวลาที่เราโกรธหัวฟัดหัวเวียงใครเนี่ยนะพยายามเดินหนีไปเดินหนีอย่าต่อล้อต่อเถียงเพราะว่าเราจะเสียใจภายหลังเพราะตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันคิดถูกแล้วอะฉันทำอย่างนี้ถูกแล้วขอฉะไปก่อนขอพูดให้สะใจไปก่อนฉะไปก่อนไอ้ช่วงที่เราฉะไปเราอาจจะทำอะไรพูดอะไรที่จะทำให้คนเขาแล้วตรงนี้นะจะไม่ลืมกันฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยนะต้องเสียใจภายหลังนะถ้าข่มความโกรธไม่ได้แล้วความโกรธเนี่ยอย่าคิดว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วความโกรธจะหายไปไม่นะยังนะความโกรธนี่เนี่ยจะหายไปก็นู่นเนี่ยนะพระอนาคามีนู่นเข้าใจไหมพระอริยเจ้าระดับสูงเท่านั้นนะไอ้ความโกรธอย่างนี้ถึงจะหายไปแต่ระดับโสดาบันระดับสกิทาคาเนี่ยไอ้ปี๊ดไอ้วิงอย่างนี้เนี่ยยังเต็มที่ค่ะเต็มที่ยังเรายังไม่รู้สึกว่าตัวเองจะไปอริยะอะไรตรงไหนฉะนั้นไม่ต้องไปคิดเลยว่าฉันเป็นอะไรไม่เลยเข้าใจไหมเนี่ยพอมาถึงเนี่ยอนาคาเนาะก่อนเป็นพระอรหันต์ไอ้พวกนี้อะถึงจะหายไปแต่ก็ยังมีนะไอ้เนี่ยไอ้หึ่มนิดอะไรต่ออะไรเนี่ยที่คนอื่นไม่รู้แต่เราเท่านั้นที่รู้แล้วเราคุมอยู่เข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้อะต้องการเตือนพวกเราเนี่ยให้นึกถึงโลกมายาโลกเมทริกซ์นะเวลาที่เราโกรธหัวฟัดหัวเบี่ยงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะพยายามหายใจลึกหายใจลึกๆเข้าใจไหมกลับบ้านและอย่าไปทำอะไรที่เราจะต้องเสียใจภายหลังอย่าไปทำอะไรที่เสียใจภายหลังเข้าใจไหมเพราะมันเป็นคนละคนกันละคนละคนนะฉะนั้นปัญหาสังคมนะที่พวกเราไปดูกันเนี่ยจนกระทั่งถึงสงครามเนี่ยนะมันมาจากตรงนี้ทั้งนั้นนะพวกเราเข้าใจไหมมาจากเจ้าเจอรี่อ่ะความคิดของเราเนี่ยมันสร้างโลกมายาแล้วก็คิดว่าอย่างนี้ถูกเราต้องการเนี่ยผู้นำคนเดียวนะที่เขามีอวิชามีเจอรี่ตัวอวิชาตัวนี้ครอบแล้วเขามีอำนาจทางการเมืองโอ้โหคนเนี่ยนะจะตายกันแบบเป็นใบไม้ร่วงเลยก็ดูอย่างฮิตเลอร์นะดูอย่างฮิตเลอร์ดูอย่างเมาอ่ะเมาเซตุงอ่ะฮิตเลอร์นี่ยังฆ่าคนน้อยกว่าเมานะเมานี่ฆ่าคนเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า 5-60 ล้านฮิตเลอร์นี่ยังฆ่าคนแค่ 6-7 ล้านเมาเนี่ย 5-60 ล้านนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องการพูดเรื่องความโกรธอย่างนี้กลุ้มไหมเนี่ยนะไม่กอดขวดเหล้ากับผีการพนันอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันกลุ้มทั้งนั้นแหละตรงนี้นะคะให้พวกเราเนี่ยดูเร็วๆนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันนาทีหนึ่งนะชีวิตเราเนี่ยอาจจะเรียกว่าโอ้โหเซ็งชิบเป๋งเลยทุกวันนั้นเมื่อกันแต่บางครั้งแค่โทรศัพท์อันเดียว
นะนะคุณต้อยคะเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเบอร์เป็นญาติคุณหรือเปล่าเขาได้รับอุบัติเหตุนะโอ้โหเราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยน่าจะโอเคแล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแต่แค่นาทีเดียวชีวิตของเราเนี่ยกลับหัวกลับหางได้แล้วไอ้คำว่าปกติจะหายไปจากพจนานุกรมของชีวิตเราไปอาจจะอย่างถาวรก็ได้ถ้าใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นคนที่เรารักเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องอย่างนี้เราจะรู้ได้ไหมเราไม่มีทางรู้ใช่ไหมไม่มีทางไม่มีทางรู้นะคะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องอย่าประมาทต้องอย่าประมาทอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ดูเร็วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกอะไรนิดๆหน่อยๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเป็นจะตายนี่ก็คือวันเช่นนั้นที่เราโอ้โหกระสับกระส่ายทุรนทุรายหนักไม่ติดนอนไม่ติดทำอะไรก็ไม่ติดทั้งนั้นแล้วฉันเป็นอะไรฉันยังไม่รู้เลยฉันเป็นอะไรฉันไม่รู้เลยนะแล้วคนส่วนมากก็คว้าแต่ยากล่อมประสาทนะข้างนอกก็อาจจะอิจฉาเราแต่ว่าข้างในอ่ะเราไม่ไหวเลยนะแล้วนี่เรื่องการจากไปอย่างไม่มีวันกลับโอ้โหนะนี่ก็เจ็บปวดฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องการให้เราเห็นถึงความเหงาของยุคนี้การหลงทางของยุคนี้ไม่ใช่หลงทางในป่านะแต่หลงทางเนี่ยนะในป่าดงดิบเนี่ยนะของสังคมท่ามกลางคนท่ามกลางช้อปปิ้งมอลล์แต่เรามีความรู้สึกว่าฉันพูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครเข้าใจฉันก็ไม่เข้าใจใครแล้วฉันข้างนอกก็เหมือนกับดูดีแต่ข้างในของฉันนะมันหลงเหลงเลยนะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เต็มนะไม่เต็มเปี่ยมข้างในตรงนี้นะคะต้องการให้พวกเรารู้จักมีใครอยากจะปฏิเสธไหมว่าไม่มีปัญหาพวกนี้มีไหมใครอยากจะยกมือขึ้นมาหนูสบายมากแอนนวดมีไหมก็มีบ้างมีบ้างมันต้องแล้วแต่เราจะมันถูกแล้วล่ะว่าได้แค่ไหนอะไรเงี้ยมีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คืออริยสัจข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าทุกข์มนุษย์ทุกคนเนี่ยมันทุกข์ด้วยปัญหาใดปัญหาหนึ่งทั้งนั้นอริยสัจมีสี่ข้อข้อที่หนึ่งคือทุกขสัจคือเป็นทุกข์กันทั้งนั้นตัวอย่างตรงนี้ก็คืออริยสัจข้อทุกข์เข้าใจนะคะอริยสัจข้อทุกข์เนี่ยทีนี้อาจารย์ต้องการให้เราดูว่าตอนนี้เรามีความทุกข์เราจะพูดว่ายังไงกลุ้มใจเครียดวิตกกังวลโกรธเกลียดอิจฉาอะไรยังไงก็ได้นะคะคืนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านพบทางดับทุกข์คือพบอริยสัจข้อที่3ท่านพบสภาวะหนึ่งที่สามารถทำให้เราหายกุ้มใจอย่างถาวรได้นะคะนี่คืออริยสัจข้อที่3นะทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยตัวนี้คือนิโรธธาตุนะใครเข้าถึงธาตุนี้เขาก็สามารถโอ๊ยความกุ้มใจหายหมดเกลี้ยงเลยนี่คือความสำคัญของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพอท่านรู้ปุ๊บท่านสามารถให้อริยสัจข้อที่4อ่ะนะถ้าใครต้องการที่จะหายกลุ้มใจอย่างถาวรต้องทำอย่างนี้คือฝึกสติปัฏฐาน4เข้าใจไหมหรือวิปัสสนานะคะซึ่งอาจารย์จะอธิบายแบบง่ายๆเลยว่าทำไมเราจะต้องฝึกสติปัฏฐานอ่ะดูวันนี้นะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเข้าใจนะใจเป็นนายตัวนี้สีแดงคือนายของเราน้ำตรงนี้คือปัญหาชีวิตที่มากับความคิดเวลาที่เราถูกปัญหาชีวิตเนี่ยนักกวนเห็นไหมคะสุนามิตัวใจสีแดงของเราเนี่ยหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตเรากลับบ้านไม่เป็นกลับบ้านไม่เป็นเนี่ยหลงทางอย่างนี้มันจึงทุกข์ไงจึงทุกข์พระพุทธเจ้าจึงให้อริยสัจข้อที่4บอกทำอย่างนี้นะถ้าใครต้องการที่จะหายทุกข์ก็คือพาตัวใจที่หลงทางเนี่ยกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยฐานคือบ้านสติคือตัวใจที่หลงทางสติประฐานพาตัวใจกลับบ้านเห็นไหมหรือดูอีกทีนะสีแดงคือตัวจริงของเราข้างในน้ำตรงนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยโกรธเกลียดอิจฉาคนเนี่ยหงุดหงิดอะไรเนี่ยเป็นห่วงกังวลไม่ตกกังวลเหมือนกับเชื้อไวรัสเหมือนกับเชื้อแบคทีเรียที่กำลังแทะกินตัวใจของเราใช่ไหมเหมือนไอ้ไดรโบเนี่ยแทะกินเข้าไปจนกระทั่งข้างในของเราพุนไปหมดแล้วเจ็บปวดไปหมดเลยฉะนั้นการตรัสรู้ของพระเจ้าท่านให้ยาแก้ทุกข์กับเรามายาแก้ทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยเรียกว่าสติ
ปักฐานหรือวิปัสสนาเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนาก็คือยาแก้ทุกข์นะฉะนั้นถ้าสมมติพวกเราเนี่ยนะกลุ้มเครียดวิตกกังวลโกรธคนเกลียดคนอิจฉาคนข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้ประสาทประสายทุรนทุรายก็ต้องกินยาแก้ทุกข์กินยาแก้ทุกข์ของพระเจ้าโอเคอยากกินไหมเดี๋ยวเรามากินกันหน่อยเนาะโอเคนะนี่แหละอริยสัจอริยสัจ3ข้อจบไปแล้ว4ข้อด้วยนี่คืออริยสัจข้อที่1คือทุกข์นี่คืออริยสัจข้อที่3คือการดับทุกข์นี่คืออริยสัจข้อที่4วิธีการที่จะเข้าถึงการดับทุกข์นะคะอริยสัจข้อที่2ก็คือไอ้เจ้าตัวเจอรี่เนี่ยไอ้เจ้าตัวเจอรี่เนี่ยที่จะทำที่ทำให้เราเนี่ยนะรุ่มใจเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวไหน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 เจอรี่เนี่ยก็คือนี่ไงเห็นไหมเรามีตัวกายสวยๆเรามีตัวใจแต่แต่ละวันเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยง่วนอยู่กับความคิดนู่นคิดนี่โอ้ยทำไมคนนั้นเขาพูดกับเราอย่างนี้นะทำไมเขาต้องมางอนฉันอย่างนี้ทำไมคุณสามีเป็นอย่างนี้ทำไมคุณลูกอะไรแล้วก็คิดโอ้ยฉันจะหาเงินยังไงฉันจะอะไรอย่างเงี้ยไม่หยุดเลยบางวันเนี่ยนะเหมือนกับเราเนี่ยนะไอตัวใจของเราเนี่ยขึ้นรถไฟของความคิดแล้วไอรถไฟนั้นอะเหมือนกับเบรกแตกเคยมีวันอย่างนั้นไหมเหมือนกับเบรกแตกที่มันคิดคิดแล้วมันไม่ยอมหยุดมันไม่ใช่ไม่ยอมหยุดเราไม่รู้จะหยุดมันยังไงเคยมีวันอย่างนั้นไหมดวนไหมเนี่ยวันอย่างนั้นน่ะที่เหมือนกับเบรกแตกเนี่ยโอ้ยหยุดถ้าฉันไม่หยุดคิดฉันจะบ้าแล้วฉันจะบ้าละแล้วมันน่ากลัวมากวันเช่นนั้นคือถ้าใครไม่เจอบททดสอบที่มันโอ้โหที่มันเจ๋งๆที่มันทำให้เราจะไม่รู้หรอกถึงความสาหัสสากรรมเนี่ยของเจ้าความคิดไอ้ความคิดตรงนี้ที่อาจารย์เอาตัวหนูหนูอะหนูแดงหนูดำเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าเจอรี่ทอมกับเจอรี่เคยรู้จักไหมแอนเนาะนะไอ้ตัวการ์ตูนนะทอมกับเจอรี่ไอ้เจอรี่ในหัวเราเนี่ยนะมันชนไปชนมาจนกระทั่งพุนเลยล่ะตรงนี้ภาพนี้มนุษย์ทุกคนมีทั้งนั้นไม่ยกเว้นไม่ยกเว้นอะมีทั้งนั้นเข้าใจไหมฉะนั้นเจอรี่ตรงนี้คืออริยสัจข้อที่2ที่เป็นสาเหตุทำให้เราทุกข์เป็นสาเหตุทำให้ลงทุกข์ฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าเอานะอริยสัจข้อที่3การดับทุกข์มีอยู่อริยสัจข้อที่4ที่จะพาให้เราเข้าถึงการดับทุกข์กับมีทำอย่างนี้เนี่ยเจอรี่นะความคิดความจำความรู้สึกที่เป็นตัวเอาเนี่ยแหละตัวเอาปัญหาชีวิตเนี่ยของเรามาฉะนั้นคืออย่างนี้ดูภาพของผู้ชายนี้นะผู้ชายคนนี้คือเปรียบเป็นตัวใจของเราพายุอันนี้พายุที่มันรุนแรงตรงนี้เปรียบเหมือนกับกองทัพของปัญหาชีวิตหรือเจอรี่ที่พร้อมจะพัดเราเข้ารกเข้าพงเข้าป่าหลงทางไปเข้าใจไหมก่อนหน้าการตรัสรู้ของพระเจ้าไม่มีใครรู้จักเสาหลักอันนี้ไม่มีใครรู้ก็หมายความว่าพอพายุของความคิดมาทีไรนะก็จะพัดเราเข้ารกเข้าโพงเนี่ยนะโพงเนี่ยมันสับมันโขกอย่างเงี้ยเป็นทุกข์จนล่ำไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพอพระเจ้าตรัสรู้ปุ๊บเนี่ยท่านเห็นละโอ้มันเป็นอย่างนี้เองชีวิตการดับทุกข์มีอยู่ท่านเลยให้เสาหลักมาอันนี้นะเสาหลักเกาะเอาไว้เวลาลมพายุของปัญหาชีวิตมาเกาะเสาหลักนี้ไว้เสาหลักอันนี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนภายของเราจำไว้ง่ายง่ายเนี่ยเสาหลักอันนี้คือลมหายใจที่กินนี้นวลบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ก็แซวอะบอกว่ามีเวลาหายใจใช่ไหมนั่นนะลมหายใจตรงนั้นคือเสาหลักของเราเข้าใจไหมถ้าไม่มีเสาหลักอันนี้เกาะเราจะไปไหนคะเนี่ยถ้าพายุแรงๆมาเนี่ยแค่ร้อยไมล์ต่อชั่วโมงอะเราก็ปิ๋วแล้วนะปิ๋วแล้วอะแล้วตัวใจนะมันนามมันทำมามันมองไม่เห็นแล้วแต่ละคนเนี่ยนะปิ๋วแบบเข้าลบเข้าโกงเนี่ยถูกสึนามิของเจ้าปัญหาชีวิตเนี่ยมันมารุมมาตุ้มเนี่ยสับเราจนแหลกเลยสับเราเป็นหมูปลาช่อเลยอะรู้ป่ะจนเจ็บปวดไปหมดเพราะเราไม่มีเสาหลักเกาะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์ถึงมาสอนไม่กี่คนอาจารย์ก็สอนเพราะต้องการให้เรารู้จักการมีเสาหลักเกาะว่าถ้าเราเกาะตรงนี้เราจะปลอดภัยฉะนั้นเสาหลักอันนี้คือฐานของสติคือบ้านของใจคือยาแก้ทุกข์
ซึ่งเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นไม่มีใครมีแล้วมาถึงตอนนี้ยังไม่มีศาสนาใดที่มีเรื่องเสาหลักที่เกาะเข้าใจไหมแค่ศาสนาพุทธของเราเท่านั้นเนี่ยที่พูดเรื่องการมีเสาหลักที่เกาะนี่แหละตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องโบนัสอย่างมากเลยของชาวพุทธก็คือมีสติทำอะไรก็มีสติหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะสอนให้เดี๋ยวอาจารย์สอนให้เสาหลักตรงนี้คือทำอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยเนี่ยเจ้าเจอรี่ความคิดใช่ไหมเราต้องการให้ใจของเราเนี่ยนิ่งแบบนี้นิ่งแบบทะเลสาบที่มันไม่มีนะมันไม่กระเพื่อมเลยนะที่เรียกว่าภาษาเราก็เรียกว่าสงบนะคุมตัวเองได้เนี่ยสงบโล่งโปร่งเบาสบายแหละอยากได้ไหมปัญหานี้เนี่ยอย่างเงี้ยดันอยากได้ไหมได้อ่ะถ้าไม่อยากได้ก็กระไดอยู่ตรงนี้ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเสียไปหนักอยากได้24 ชั่วโมงได้24 ชั่วโมงเราต้องอยากได้ทั้งนั้นแหละคนมีปัญญาเนี่ยมีใครอยากจะไปได้แต่ปุ๊บตะปั่มแล้วนุ๊กถ้าอยากได้นะเงี่ยหูฟังเงี่ยหูฟังทำไมเขาถึงจะดึงหนูมาที่นี่ดึงมาต้องดึงมาฟังนี่ได้อ่ะแล้วคนมีบุญเท่านั้นน่ะถึงจะมานั่งฟังตรงนี้รู้เปล่าเรามีตัวกายสวยๆไม่ต้องพูดหล่อไม่มีคนหล่อและเราก็มีตัวใจตัวนี้นะวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุตัวนี้คือตัวสติเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่เนี่ยญาติทั่วไทยถึงบอกใจเป็นนายกายหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้มันยากตรงนี้ไงเพราะมันเรายุ่งกับเรื่องที่เราจับต้องไม่ได้นะแต่อาจารย์ก็เลยต้องใช้ภาพพวกนี้อธิบายพวกเราฟังนะคะฉะนั้นตัวกายของเรามีตาเนื้อตัวใจของเรามีตาใจอยู่ตรงไหนตาใจเนี่ยอยู่ตรงเบ้าตาเลยตามีไว้ทำอะไรคะมีไว้มองมีไว้ดูมีไว้เนี่ยนะมองดูฉะนั้นตาเนื้อมองทัศนียภาพข้างนอกอู้ดอกไม้อะไรต่ออะไรสวยตาใจดูทัศนียภาพข้างในฉะนั้นเดี๋ยวพอหนูหลับตานะคะหลับตาเนื้อตาใจข้างในตรงเนี้ยก็จะเห็นทัศนียภาพ3กลุ่มที่1คือลมหายใจกลุ่มที่2คือการเคลื่อนไหวเดี๋ยวอาจารย์จะให้เคลื่อนแบบรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะกลุ่มที่3คือความรู้สึกส่วนกายอาจารย์จะให้ตบตีๆอะไรแต่อะไรที่ทุบรูปๆเนี่ยสร้างความรู้สึกส่วนกายคือสร้างเสาหลักเนี่ยให้มันใหญ่เราจะได้เกาะง่ายๆฉะนั้นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือฐานของสติที่เราจะต้องปักอย่าลืมนะว่าสติปักฐานคือยาแก้ทุกข์ที่เราต้องกินนะคือบ้านที่เราต้องปักฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้ว่าเอาสติปักฐานยังไงฉะนั้นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือบ้านเนี่ยบ้านหลังสีขาวบ้านหลังสีฟ้าบ้านหลังสีแดงที่ตัวใจของเราจะต้องกลับมาพักผ่อนตรงนี้คือศาลาพักใจเดี๋ยวจะสอนว่าเราจะพาตัวใจกลับบ้านอย่างไรนะคะฟังให้ดีนะลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือยาแก้ทุกข์เม็ดสีขาวเม็ดสีฟ้าสีแดงที่ตัวใจจะต้องกินพอกินแล้วเราจะรู้สึกหายกลุ้มใจรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมนะคะฉะนั้นเราจะต้องกินอะไรอย่างไรเนี่ยพวกนี้นามธรรมหมดโมไม่เห็นฉะนั้นพวกเราต้องฟังอย่างตั้งใจแล้วก็พยายามทำอาจารย์จะฝึกให้เรากินยาแก้ทุกข์ฝึกให้เรากินเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านโอเคเข้าใจนะเข้าใจนะคะเดี๋ยวพอเราทำเนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายทีแต่ขอให้พยายามฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยตามที่อาจารย์สอนเพื่อพวกเราจะได้เอากลับไปบ้านแล้วก็ทำต่อใช่ไหมงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำงานครัวอะไรต่ออะไรเนี่ยหั่นผักล้างถ้วยล้างชามพวกนี้เนี่ยสามารถทำได้ตลอดเวลาเลยนะยิ่งทำงานทำความสะอาดบ้านงานนวดอะไรต่ออะไรพวกนี้ยิ่งสนุกใหญ่นะงานต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเนี่ยความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยงานยิ่งต่ำเท่าไหร่เนี่ยมันกลับกลายเป็นอริยทรัพย์ที่มันดีเท่านั้นที่จะพาเราไปหมดทุกอย่างถาวรได้ตรงนี้เนี่ยสำคัญโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทรายเอาเลยนะจำรูปนี้นะจำรูปนี้
ี่ยนะผู้ชายคนนี้คือตัวใจของเรานะเสาหลักตรงนี้ก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของเราในขณะที่ลมพายุตรงนี้ก็คือปัญหาชีวิตของเราฉะนั้นเวลาที่ลมพายุของปัญหาชีวิตมาถ้าไม่มีเสาหลักเกาะเราจะถูกพัดเข้าป่านะแล้วมันอันตรายฉะนั้นเราจะต้องหัดจับเสาหลักของบ้านเอาไว้เสาหลักกันนั้นคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะหลับตานะคะเอาสองมือเนี่ยวางไว้ตรงขาทั้งสองข้างแล้วก็หลับตาหายใจลึกๆเมื่อหลับตาเนื้อแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่ตายฉันยังได้ยินเสียงของอาจารย์เลยการที่พวกเรารู้เช่นนี้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการทำงานของวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุนะคะที่อาจารย์มาใช้คำว่าตัวใจเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่ญาติทวดไทยจึงเรียกว่าใจเป็นนายนายตัวนี้ก็คือตัวจริงๆของเราฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะแนะนำให้รู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเรานะคะขอให้ทุกคนเอาสองมือตบต้นขาค่ะตบโอเคนะคะพอตบแล้วเนี่ยเรารู้สึกเจ็บคือถ้าไม่มีใครอธิบายเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรแต่ตรงนี้อาจารย์อธิบายให้ฟังนะว่าอะไรเป็นอะไรฟังอย่างตั้งใจนะคะความเจ็บอยู่ที่ตัวกายของเราอยู่ที่มืออยู่ที่ต้นขาใช่ไหมนั่นคือความเจ็บแต่ผู้ที่รับรู้ว่าเราเจ็บที่มือที่ต้นขาคือตัวใจของเราตัวใจที่มีตาใจตาใจอยู่ตรงเบ้าตาตาใจของตัวใจกำลังเป็นผู้มองผู้รับรู้ความเจ็บอาจารย์กำลังแยกนะให้พวกเราดูนะฉะนั้นตัวใจของเราอะเป็นประธานตัวใจตัวนี้เป็นตัวจริงๆของเราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่มันตัวใจตัวนี้มันไม่มีรูปร่างแต่มันมีอยู่และหน้าที่ของมันคือการรับรู้ว่าฉันกำลังเจ็บที่มือฉันกำลังเจ็บที่ต้นขาหลังจากการตกตีตีเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้ในขณะนี้เราก็มีตัวใจที่มีตาใจเป็นประธานเป็นผู้ดูความเจ็บที่เป็นกรรมความเจ็บอยู่ที่ตัวกายเป็นกรรมฉะนั้นอาจารย์ก็เนี่ยแยกประธานออกจากกรรมหรือแยกผู้ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูถูกเห็นนะคะเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขีดเส้นใต้กากบาทว่าตัวใจเนี่ยคือตัวเนี้ยมันมองไม่เห็นหรอกมันเป็นนามตรงนี้สอนยากที่สุดเลยแต่อาจารย์ก็พยายามนะอธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วตัวใจตัวนี้หรือตาใจตรงนี้คือตัวสตินั่นเองหนูตัวนี้แหละคือตัวสติตาใจอ่ะคือตัวสติฉะนั้นทีนี้เราก็รู้แล้วอ่ะสติคืออย่างนี้สติตัวใจตาใจธาตุรู้วิญญาณขันธ์เนี่ยเหมือนกันหมดแหละนะชื่อเนี่ยมันหลายชื่อแต่โดยสภาวะมีเพียงสภาวะเดียวแล้วเราก็มาเน้นเนี่ยว่ามันอยู่ตรงนี้แหละคือตาใจของเราตรงเบ้าตาฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราต้องฝึกให้ตัวใจตัวนี้กลับบ้านเป็นจะได้ไม่หลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตเราต้องฝึกให้ตัวใจตัวนี้กินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าเราจะได้หายกลุ้มใจเข้าใจนะฉะนั้นเราจะมาฝึกให้ตัวใจตัวนี้ตัวใจที่มีตาใจเนี่ยกลับบ้านเราจะเริ่มเอากลับบ้านหลังสีแดงก่อนฝึกให้ตัวใจเนี่ยกินยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงที่จะคลายเครียด
วิตกกังวลให้กับเราได้เอานะคะขอให้ทุกท่านเอา2นิ้วมานวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบๆๆตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาส่วนกายของเราทั้งหมดไม่ว่าจะรู้สึกอะไรอย่างไรอย่างความรู้สึกขณะนี้ที่มันเจ็บแล้วมันหึมไปหมดทั้งตัวหลังจากการตบตีเนี่ยนะคะเป็นหน้าตาของฐานเวทนาฐานที่สองที่เขาเรียกฐานความรู้สึกส่วนกายนะคะอาจารย์เปรียบเทียบเป็นบ้านหลังสีแดงยาแก้ทุกเม็ดสีแดงที่เราต้องกินเราคือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงจะต้องกินกินยาเม็ดสีแดงนี้พาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดงนี้กลับอย่างไรกินยาอย่างไรทำเหมือนกันหมดนะคะทำอย่างนี้ใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตามองไปยังความรู้สึกเจ็บหึมหึมทั้งหมดเนี่ยมองอย่างจดจ่อมองอย่างอร่อยจริงๆมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ไม่คิดอย่างอื่นทำเช่นนี้คือการพาตัวใจกลับบ้านคือการกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าล่ะทำนะคะฟังให้เข้าใจแล้วก็ทำไปเลยฝึกให้ตัวใจกินยาแล้วก็กลับบ้านอย่าออกจากบ้านไปกับความคิดหรือเจอรี่นะอยู่ให้ติดบ้านดูไปรู้สึกขึ้นๆวันนี้แหละคือเสาหลักบ้านที่เราจะต้องเกาะเอาไว้เราจะได้ไม่ปลิวไปกับปัญหาชีวิตนะตอนนี้ความเจ็บเสาหลักเนี่ยของความเจ็บที่เราเกาะไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆซาลงไปแต่ที่จริงเนี่ยฐานความรู้สึกส่วนกายยังมีตามจุดอื่นๆอยู่ดูตามไปนะคะอย่างความรู้สึกของแผ่นก้นที่กำลังกดเนี่ยน้ำหนักที่กดอยู่บนที่นั่งเก้าอี้เนี่ยก็เป็นความรู้สึกแผ่นใหญ่เลยตรงนั้นน่ะเห็นไหมความรู้สึกของแผ่นหลังที่กำลังพิงอยู่พนักเก้าอี้ก็มีความรู้สึกตรงนั้นดูไปนะคะความรู้สึกของมือที่กำลังแตะต้นขาเท้าที่กำลังแตะพื้นพรมนิ่มๆนุ่มๆเสื้อผ้าที่กำลังคลูดอยู่กับผิวหนังของเรา
ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นความรู้สึกส่วนกายทั้งสิ้นเป็นฐานเวทนานะคะหรือเป็นบ้านเป็นศาลาพักใจให้กับตัวใจของเราหรือจะเปรียบเทียบเป็นยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงก็ได้ฉะนั้นถ้าเราจะกินยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงนี้พาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดงนี้เราก็ใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตามองไปยังความรู้สึกแผ่นหลังแผ่นก้นมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวมองอย่างจดจ่อมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มทุกท่านมองนะคะนั่นก็เป็นทัศนียภาพกลุ่มที่1ที่อาจารย์เนี่ยแนะนำให้เดี๋ยวเรามาดูทัศนียภาพกลุ่มที่2คือการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวของกายถ้าภาษาพระเขาก็เรียกฐานกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ต้องจำก็ได้ก็รู้เนี่ยส่วนมากเขาก็เรียกสั้นๆว่าฐานกายกลับมาที่ตัวกายก็คือการเคลื่อนไหวซึ่งอาจารย์เปรียบเทียบเป็นบ้านหลังสีฟ้ายาแก้ทุกเม็ดสีฟ้าขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าทำช้าๆนะคะโยกไปข้างหน้าเวลาที่เราวนรอบหัวเข่าฐานกายการเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยถ้าโดยการฝึกตามประเพณีนะคะครูบาอาจารย์ส่วนมากจะให้เดินจงกรมนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแต่ของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยก็จะใช้หลักการว่าเราเคลื่อนอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเนี่ยลูบต้นขาก็มีอาการเคลื่อนของมือของแขนของตัวกายที่โยกไปฉะนั้นตาใจของเรานะคะตาใจของตัวใจตรงเบ้าตานั่นน่ะเราก็จะมองตามนี่คือตัวประธานแหละตัวที่จะต้องกลับบ้านตัวที่จะต้องกินยานะก็มองลงในทิศทางที่มือของเรากำลังเคลื่อนจดจ่อให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยจับเสาหลักของการเคลื่อนไหวเอาไว้นะทำเช่นนี้เนี่ยก็คือการพาตัวใจกลับบ้านหรือกินยาแก้ทุกข์ของพระเจ้าเม็ดสีฟ้าล่ะแต่พอเรามองไปที่การเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไหมคะว่าพวกเราเนี่ยจะมองข้ามความรู้สึกที่มือที่กำลังลูบไปที่ต้นขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบ้านหลังสีแดงก็ยังอยู่ด้วยได้นะยาเม็ดสีแดงก็ยังกินได้อยู่ฉะนั้นเรากินยา2เม็ดพร้อมกันเม็ดสีแดงกับสีฟ้ากินไปพร้อมกันทีนี้หายใจลึกๆด้วยค่ะกำลังลูบไปนะคะหายใจลึกๆลมหายใจคือยาแก้ทุกเม็ดสีขาวเป็นบ้านหลังสีขาวนะคะบ้านหลังสีขาวซึ่งเรายังสามารถเห็นได้ด้วยตาใจในขณะที่กำลังลูบต้นขาฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะเอาบ้านสามหลังสามสีมาชนกันตีทะลุกันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวหรือเอายาทั้งสามเม็ดเนี่ยสีขาวสีฟ้าสีแดงมากินพร้อมกันได้อึกทีเดียวที่จะช่วยลดอาการเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านตกใจกลัวโกรธเกลียดคนอิจฉาคนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนี่คืออาการของทุกข์อาการของทุกข์ที่เป็นอริยสัจข้อที่1ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ขบวนการของอริยสัจข้อที่4คือเรื่องของการเดินตามทางแห่งองค์มรรคคือวิธีการนั่นแหละมรรคคือวิธีการที่จะช่วยเราพ้นทุกข์พ้นทุกข์คืออริยสัจข้อที่3นะคะฉะนั้นวิธีการก็คือกินยาแก้ทุกข์อย่างนี้เนี่ยคือใช้ตาใจตรงเบ้าตามองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะมองไปจ่อไปเลย
นี่คือเสาหลักบ้านลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือเสาหลักบ้านนะหน้าที่ของเราก็คือใช้ตาใจเนี่ยของตัวใจจับเสาหลักบ้านนี้ไว้โดยการมองอย่างตั้งใจไม่หลุดไปกับความคิดนะคะถ้าคิดเนี่ยต้องรู้ตัวหยุดกึกทันทีสะดุดหยุดกึกแล้วก็กลับบ้านทันทีจับเสาหลักบ้านไว้นะอย่าปล่อยนะคะดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่าหลุดออกไปกับความคิดนะนั่งเฉยๆค่ะหยุดลูกพอนั่งเฉยๆปุ๊บเรากินยา2เม็ดทันทีเลยคือเม็ดสีขาวดูลมหายใจเม็ดสีแดงดูความรู้สึกส่วนกายเห็นอาการฮึ่มๆที่มือที่ต้นขาไหมอะไรเด่นก็จับไปที่ตรงนั้นเสาหลักนั้นช่วงต้นเนี่ยอาจารย์พยายามจะทำเสาหลักบ้านให้มันใหญ่ให้มันชัดเจนให้พวกเราเกาะให้เป็นนะคะทุกท่านกำหมัดค่ะกำหมัดแล้วก็ทุบต้นขาเนี่ยไออาการทุบอย่างนี้เนี่ยหมอนวดเนี่ยต้องทำกันทุกคนแหละเราก็ทำให้กับตัวเราเองบ้างไงอย่างเงี้ยทุบๆเนี่ยคนทั้งโลกทำกันทั้งนั้นแหละเมื่อยตรงไหนเห็นไหมถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องสติปัฏฐานแล้วก็ทุบไปอย่างไม่มีอะไรไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยนอกจากหายเมื่อยบ้างแต่พอเรามารู้เรื่องสติปัฏฐานอาการเช่นนี้คืออริยสัจแล้วเห็นไหมการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไรอย่างเช่นอาการทุบเนี่ยมีการเคลื่อนแล้วก็ยังมีความรู้สึกส่วนกายด้วยเนี่ยฐานกายฐานเวทนาทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะแล้วเราก็จะสามารถจับเสาหลักอันนี้ได้ง่ายเห็นไหมคือเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างง่ายดายเลยมันรู้ตัวทั่วพร้อมโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเลยอ่ะไม่ต้องพยายามมากด้วยซ้ำไปใครจะมองไม่เห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้เรามีปัญญาเสริมแล้วว่าอ๋อ
นี่เลยคือฐานของสตินี่แหละคือบ้านของใจนี่แหละคือยาแก้ทุกข์นี่แหละคือเสาหลักของบ้านฉะนั้นแค่เรารู้ตัวอย่างเป็นธรรมชาติตรงนี้เนี่ยคือการกอบโกยอริยทรัพย์แล้วเพราะถ้าเราจับเสาหลักบ้านอย่างนี้ได้นะรู้ตัวอย่างนี้ได้ความทุกข์ของเราจะน้อยลงถ้าใครยังไม่รู้นะว่าทำไมเราจะต้องมานั่งดูไอ้การทุบๆตีๆตบๆเนี่ยดูไปทำอะไรเพราะการทำเช่นนี้คือการกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าทำเช่นนี้คือการกลับบ้านพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านหลงทางในปัญหาชีวิตเนี่ยป่าดงดิบของปัญหาชีวิตตัวเองนั่นแหละแล้วมันกลับบ้านไม่ได้ก่อนหน้านั้นน่ะถ้ายังไม่ได้พบครูบาอาจารย์เนี่ยเรากลับบ้านไม่เป็นแต่วันนี้มาพบครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ก็มาพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านเป็นบ้านคือลมหายใจบ้านคือการเคลื่อนไหวบ้านคือความรู้สึกส่วนกายแล้วกลับบ้านกลับยังไงก็คือใช้ตาใจตรงเบ้าตานั่นแหละมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเห็นไหมง่ายง่ายแค่นี้เองฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกอาชีพเนี่ยทำความสะอาดบ้านนะคะเป็นหมอนวดอะไรต่ออะไรพวกนี้โหยิ่งสนุกใหญ่เลยกอบโกยอริยทรัพย์กันได้เป็นว่าเล่นเลยที่จะพาตัวเองไปนิพพานแหกคุกชีวิตที่จะให้หายกลุ้มใจอย่างถาวรเห็นมั้ยชีวิตพลิกทันทีเลยนะหนูพลิกทันทีเลยใครจะมาดูถูกดูแคลนเราว่าโอ๊ยทำงานต่ำๆเนี่ยไม่มีคุณค่าเนี่ยหนูยิ้มเลยค่ะยิ้มเลยว่านั่นคือภาษาของคนโง่ที่ยังมีอวิชชาที่ยังไม่รู้หารู้ไม่ว่าลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้คืออริยสัจที่เราสามารถขุดได้ไม่รู้จักหมดเนี่ยทำอาหารอยู่ในครัวล้างผักล้างหญ้าหั่นผักหั่นหญ้าล้างถ้วยเช็ดชามเก็บเนี่ยเปิดตู้พวกนี้การเคลื่อนไหวทั้งนั้นความรู้สึกส่วนกายทั้งนั้นรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกินยากินยากินยาแค่นั้นน่ะนะคะหยุดทุบแล้วก็ดูกินยา2เม็ดดูลมหายใจดูความรู้สึกขึ้นพึ่มยังจับเสาหลักบ้านอยู่นะคะอย่าปล่อยนะเสาหลักบ้านคือลมหายใจความรู้สึกส่วนกายขณะนี้เมื่อเราหัดจับเสาหลักบ้านได้เช่นนี้ความคิด
ในหัวของเราจะน้อยลงมันจะค่อยๆน้อยลงสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งเราสามารถเห็นช่องว่างเห็นความเรียบสงบนิ่งเงียบโล่งโปร่งเบาสบายของใจฉะนั้นถ้าเราต้องการความสงบเราต้องลงทุนลงทุนด้วยการฝึกด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไปภาวนาต่อหน้าองค์พระขอให้เราพบความสงบความทุกข์อยู่กับเราความคิดที่วุ่นวายว้าวุ่นใจอยู่กับเราไม่มีใครจะช่วยเรางัดออกไปได้นอกจากตัวเราเองพระพุทธเจ้าเพียงบอกทางให้กับเราเท่านั้นว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะเอาสติมาปักที่ฐานนะที่อาจารย์มาแปลว่าพาตัวใจกลับบ้านนะกินยาแก้ทุกข์นะความทุกข์อยู่ที่เราเราต้องกินยาแต่ยาขนาดนี้ที่เรียกสติปัฏฐานมันไม่ใช่เป็นยาอัดเม็ดสีขาวสีแดงสีดำที่เราจะเอาใส่ปากเอาน้ำกรอกได้ตรงนี้แหละเราจึงต้องการครูบาอาจารย์ที่มาสอนให้เรากินยาที่เป็นนามธรรมผู้กินคือตัวใจก็เป็นนามธรรมมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่มีอยู่ตรงนี้แหละคือความยากของการเรียนรู้พุทธศาสนาในส่วนที่เป็นแก่นธรรมนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องพยายามอธิบายเป็นรูปธรรมให้เราเข้าใจว่าตัวใจนี่แหละจะต้องกินยาที่จะงัดเอาความทุกข์ของเราเนี่ยออกไปไม่มีใครกินยาแทนเราได้นอกจากตัวเราเองเพราะความทุกข์อยู่ที่เราฉะนั้นวิธีการกินยาก็คือกินอย่างนี้แหละใช้ตาใจตรงเบ้าตาของเราอะตรงนั้นน่ะคือตัวสติใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตามองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวถ้ามีมองความรู้สึกส่วนกายมองอย่างจดจ่อมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ทำเท่านี้คือวิธีการกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าแหละฉะนั้นถ้าหนูกินยาหนูก็จะพ้นทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะค่อยๆน้อยลงได้ความคิดในหัวที่เอาปัญหาสารพัดสารเพมามันก็จะค่อยๆจางคลายไปแล้วหนูก็ดูด้วยตาใจของตัวเองว่าในหัวเนี่ยมันเงียบลงไหมหน้าอกหน้าใจมันนิ่งไหมมันสบายไหมมันโล่งโปร่งเบาสบายไหมตรงนี้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ดังนั้นหน้าที่ของอาจารย์ก็พยายามหาเทคนิคที่จะทำให้เราสามารถกลับบ้านได้ง่ายๆจับเสาหลักบ้านอันนี้ได้ง่ายๆเดี๋ยวเราตกตีตีครั้งนะคะนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนข้างหนึ่งตบท้องตบขาทีนี้เสาหลักบ้านเนี่ยเด้งออกมาเลยจับได้ง่ายๆเลยพวกเราจับเลยนะคะดูลมหายใจดูความรู้สึกส่วนกายฮึ่มๆนั่นแหละอ
อย่าออกจากบ้านไปกับความคิดหรือเจอรี่นะเจอรี่หรือความคิดนี่แหละเป็นตัวพาหะที่พาเอาความทุกข์เนี่ยเข้ามาหาเราฉะนั้นการพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยก็คือพยายามต่อสู้กับเจ้าเจอรี่สิ่งที่เราทำไปเนี่ยก็คือการใส่เหตุหรือใส่มัดเข้าไปนะคะลักษณะของการใช้ตาใจมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนตัวคือการเดินตามองค์มัดใส่เหตุเมื่อมีใส่เหตุผลย่อมเกิดทีนี้ขอให้ทุกท่านดูสภาวะของผลนะคะดูเข้าไปในหัวก่อนว่าความคิดของเรามันน้อยลงไหมความคิดน้อยเราจะเห็นความเงียบในหัวเสียงที่พูดกับตัวเองในหัวมันค่อยๆหายไปเงียบตรงหน้าอกหน้าใจจะนิ่งไม่กระเพื่อมขึ้นลงมันจะเบามันจะสบายตรงนี้คือผลเหมือนกับกินยาแล้วอะเมื่อยาออกฤทธิ์ใช่ไหม
ก็จะเกิดผลที่ทำให้ความทุกข์หายไปทุกคนดูนะคะว่าเห็นไหมในหัวเงียบไหมหน้าอกหน้าใจนิ่งไหมดูสภาวะคำพูดต่างๆที่ว่าสงบสว่างสะอาดโล่งโปร่งเบาสบายหายกลุ้มใจพวกนี้เป็นเพียงคำพูดเป็นเพียงคำสมมุติที่ชี้ไปที่สภาวะเดียวเหมือนกันหมดสภาวะนี้พระพุทธเจ้าท่านใช้คำเดียวนะคะพวกเราหัดใช้นะคือวิมุตติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการระงับหายไปของความคิดความคิดเป็นตัวพาหะนำความทุกข์มาให้ความคิดหายไปก็จะหายไปพร้อมกับความทุกข์ฉะนั้นเมื่อมีการใส่เหตุดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายปักฐานจับเสาหลักบ้านให้แน่นย่อมเกิดวิมุตติสุขพระเจ้าใช้คำเดียววิมุตติสุขทีนี้ให้พวกเรารู้ต่อไปว่าวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลองนิพพานคือหายกลุ้มใจอย่างถาวรหายคิดมากหายฟุ้งซ่านอย่างถาวรหายโกรธหายเกลียดหายอิจฉาหายตกใจหายกลัวอย่างถาวรซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการที่จะไปให้ถึงทั้งสิ้นฉะนั้นนี่คือวิธีการที่จะไปให้ถึงนิพพานหายกลุ้มใจอย่างถาวรโดยการฝึกดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างจริงจังพอทำไปใส่มัดลงไปก็จะเกิดผลผลตรงนี้คือวิมุตติสุขในหัวเงียบหน้าอกหน้าใจนิ่งวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลองนี่คือรสชาติเล็กๆน้อยๆให้เรารู้ว่าอ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้หายกลุ้มใจอย่างถาวรมันจะสุดยอดสักแค่ไหนนะคะตรงนี้อาจารย์พยายามพูดให้เรามีกำลังใจที่จะทำต่อไปทุกคนทำได้ทั้งสิ้นทีนี้เราอยู่กับวิมุตติสุขนะคะพยายามดูสภาวะของวิมุตติสุขเนี่ยให้ชัดเจนถ้าใครมีความรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะออกจากเสาหลักเราก็ต้องเคลื่อนล่ะนะคะแต่ถ้าใครอยากจะนั่งเฉยๆก็นั่งไปอยู่กับวิมุตติสุขดูวิมุตติสุขเนี่ยเป็นส่วนของกรรมใช้ตาใจที่เป็นประธานเนี่ยดูเข้าไปThank you.
เดี๋ยวอาจารย์จะขอแนะนำคำพระอีกคำหนึ่งนะคะก็สำหรับบางคนในที่นี้เนี่ยจะพร้อมที่จะเข้าใจแต่ขอให้ทุกท่านฟังไปก่อนดูสภาวะข้างในเนี่ยอยู่กับฐานของสติลมหายใจความรู้สึกส่วนกายถ้าใครอยากจะเคลื่อนก็เคลื่อนได้นะคะอาจารย์จะแนะนำคำว่าวิตกวิจารให้วิตกวิจารเนี่ยเป็นเรื่องขององค์คุณขององค์ฌานฟังดูแล้วมันสูงสูงแต่ที่จริงเรื่องธรรมดามากเลยฟังไปเรื่อยๆนะคะคำว่าวิตกก็คือฐานของสติวิตกตัวนี้เนี่ยก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฝึกให้มีวิตกวิจารก็คือวิตกก็คือรู้ว่าลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือฐานวิจารคือการปักลงไปล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือใช้ตาใจเนี่ยมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายมองอย่างปักล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือวิจารวิตกวิจารเนี่ยก็คือจับฐานของสติให้ได้ก็จับแล้วก็ปักลงไปเลยเรื่องเดียวกันไม่ต้องงงนะคะเวลาใครพูดว่ามีวิตกวิจารเนี่ยก็คือแค่นี้เองเนี่ยพอเรามีวิตกวิจารมีฐานของสตินะคะแล้วตาใจสามารถปักลงไปได้แบบล้านเปอร์เซ็นต์จับเสาหลักให้แน่นเนี่ยแหละคือวิตกวิจารละถ้าใครทำตรงนี้นี่คือส่วนของเหตุส่วนของมรรคผลก็จะเป็นปีติสุขเอกคตาปีติเนี่ยคือลักษณะสภาวะทุกคนดูนะคะบางคนอาจจะถึงสภาวะนี้ละสภาวะที่กายเบาใจเบาคือเข้าถึงวิมุตติสุขแล้วล่ะถ้าเรามีความรู้สึกเนี่ยข้างในเนี่ยนะโล่งโปร่งเบาสบายตัวกายก็เบานะใจเนี่ยเบาแน่แหละเพราะเจอรี่ความคิดเนี่ยที่มันหนักหนักนวงนวงหนึบหนึบเนี่ยมันหายไปเพราะใจเนี่ยเบาตรงเนี้ยกายเบาตรงนี้ภาษาพระคือปีติสุขตัวนี้ก็คือเนี่ยวิมุตติสุขตัวนี้แหละมันใกล้เคียงกันน่ะสภาวะของมันเนี่ยมันนิด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 แค่นั้นเองปีติสุขเห็นไหมแล้วก็เอกคตาเอกคตาคือลักษณะของใจเนี่ยที่สามารถปักหลักเป็นหนึ่งเดียวเลยไม่วอกแวกไม่หลกหลีกหลุกหลีกไปกับเจอรี่ความคิดไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลยอยู่กับลมหายใจเห็นความรู้สึกแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องพยายามเห็นไหมคะสภาวะนี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราบางคนแล้วสุเอกคตาดูสภาวะของตัวเองนะคะถ้าใครเนี่ยยังมีเจอรี่ในหัวเยอะยังคงคุยจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กอะไรในหัวคิดโน่นคิดนี่ขอให้เคลื่อนนะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าเคลื่อนไป
ทำวิตกวิจารเนี่ยเอาสติปักฐานต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูอะไรบางอย่างข้างในดูสภาวะข้างในทำต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครเห็นความนิ่งชัดเจนความเงียบวิมุตติสุขเนี่ยชัดเจนก็ต้องรู้นะคะกายเบาใจเบาไอ้ความวุ่นวายมันหายไปละความคิดน้อยลงไปเยอะเลยข้างในเงียบนิ่งเหมือนกับผืนน้ำในทะเลสาบที่มันนิ่ง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 สภาวะพวกนี้คือตัวหนังสือทั้งสิ้นคือตัวธรรมที่แท้จริงจะไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรเนี่ยนะกี่ร้อยเล่มก็ไม่สู้กับการปฏิบัตินี้ไม่ได้อ่านตัวจริงๆนี่ดีกว่าอันนั้นทีนี้อาจารย์จะเชื้อเชิญเจอรี่เข้ามาให้เราดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเพลงให้เราฟังเนี่ยดูข้างในไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวถ้าใครเคลื่อนอยู่กับความรู้สึกส่วนกายนะแล้วเราก็จะมีผัสสะผัสสะตรงนั้นน่ะเสียงจากข้างนอกเจอรี่ข้างนอกมันก็จะวิ่งเข้าผ่านทางสะพานหูเข้ามาเป็นเจอรี่ข้างในถ้าใจของเรานิ่งว่างเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยแล้วอาจารย์ต้องการให้พวกเราดูว่าเจอรี่ตัวนั้นน่ะมันมาข่วนตัวใจเราไหมมันมาข่วนมันมากรีดมันมากระทืบมันมากระแทกตัวใจของเราหรือเปล่าลองดูนะแล้วขอให้เราใช้ตาใจเนี่ยดูเข้าไปที่ตรงนั้นที่มันจิกที่มันข่วนมันจิกตรงไหนข่วนตรงไหนดูตรงนั้นแล้วก็หายใจลึกๆอยู่กับฐานของสติแล้วก็ดูนะคะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับหายไปต่อหน้าต่อตาใจอย่างไรดูให้ดีนะไม่ต้องลืมตาดูข้างในนี่แหละอ่านหนังสือเล่มใหญ่ข้างในนี่แหละดูเจอรี่นะเจอรี่เนี่ยคือความรู้สึกความคิดยังนอนเล่นแม่เราเฝ้าโอเล่กลับลูกน้อยนอนเล่ไม่ห่างเอไปจนไกลเมื่อเล็กจนโตโอแม่ขนอแม่พายพร้อมย่อมเธอแต่รักลูกปากดวงใจเพียรจนสิ้นโย
จอรี่กันไหมตอนนี้เนี่ยเราจะมีเจอรี่เข้ามาที่ทำให้ข้างในเนี่ยนะมีคลื่นลมทำให้น้ำเนี่ยไม่ราบเรียบละเราทำให้น้ำราบเรียบใหม่ทุกคนตบตบแก้มตบตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาการทำให้ใจของเราเรียบอีกทำให้เข้าสู่วิมุตติสุขอีกเอาจับเสาหลักเองหายใจลึกๆหายใจลึกๆจับเสาหลักดูลมหายใจดูความรู้สึกฮึ่มๆเนี่ยพอจับเสาหลักเนี่ยมันก็จะทำให้มันราบเรียบขึ้นอีกอาจารย์พยายามให้เราดูว่านี่คือวิธีการจัดการกับชีวิตของเราข้างในจิตใจของเราอะที่มันตะปุ้มตะป่ำตะปุ้มตะป่ำไอ้นู่นไอ้นี่อะเกิดตะปุ้มตะป่ำขึ้นมาเราต้องทำอย่างนี้กินยาแก้ทุกข์อย่างนี้ใส่เหตุเข้าไปวิตกวิจารเอาสติปักลงที่ฐานพาตัวใจกลับบ้านเรื่องเดียวกันหมดฟังนะทำความเข้าใจให้ดีนะว่าการฝึกสติปัฏฐานการพาตัวใจกลับบ้านเช่นนี้นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือตัวใจที่มีตาใจตัวนี้วิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุตัวนี้ซึ่งโดยธรรมชาติของมันเป็นพลังงานนะคะทำให้ธาตุรู้ตัวนี้มีความสามารถในการรับรู้สูงขึ้นมีความสามารถในการรับรู้สูงขึ้นรับรู้อะไรรับรู้การทำงานของเจอรี่รับรู้การเข้ามาของความคิดหรือเจอรี่ของเราอะที่เอาปัญหาชีวิตให้กับเราเนี่ยเพราะความคิดหรือเจอรี่เนี่ยมันเข้ามาในหัวของเราเร็วมากจนไม่มีเครื่องมือที่เป็นวัตถุใดๆสามารถที่จะจับมันได้พระพุทธเจ้าเลยให้วิธีการว่าเครื่องมืออันเดียวที่จะสามารถจับเจ
จ้าเจอรี่นี้ได้คือธาตุรู้หรือตาใจของตัวใจพูดง่ายๆก็คือว่าทำให้ตาใจของเรามันคมชัดคมชัดสามารถที่จะรับจับเจ้าเจอรี่ที่เข้ามากำลังจะข่วนตัวใจของเรากำลังจะจิกตัวใจกระทืบตัวใจที่เราเจ็บปวดตัวนี้มันสามารถจับได้ยังคาหนังคาเขาเพื่อเราจะได้ป้องกันตัวใจซึ่งมันตัวจริงของเราป้องกันไม่ให้เจอรี่เนี่ยนะมันกระทืบเราจนเจ็บปวดฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเช่นนี้ก็คือทำให้สายตาใจของเราคมชัดมากขึ้นถ้าภาษาของฝรั่งเนี่ยก็คือว่าธาตุรู้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานมันเป็นคลื่นพลังงานก็คือทำให้คลื่นความถี่อันนี้มีความถี่สูงขึ้น increase the vibration of our consciousnessเพราะมันมีความถี่สูงขึ้นมีการรับรู้ที่ไวขึ้นมีสายตาใจที่คมชัดมากขึ้นเรื่องเดียวกันหมดเราก็จะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นที่กินนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยพูดว่าเวลาเนี่ยเราไปใกล้ชิดคนถ้าเราเนี่ยมีธาตุรู้นะคะที่มันไวเนี่ยเราจะสามารถสัมผัสนะคะถึงอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนที่เราเข้าไปใกล้ชิดเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยอยู่ข้างในเข้าไปสัมผัสกับคนนี้เราจะมีความรู้สึกว่าอืมนะใบหน้าของเขาคำพูดของเขาอารมณ์ความรู้สึกที่เขาแสดงออกมาแสดงว่าเขามีทุกข์เราจะรู้เลยเมื่อเรารู้เช่นนี้การป้องกันตัวเองของเรานะคะทุกครั้งก็คือการกลับบ้านจับเสาหลักบ้านเอาไว้เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะถูกเขาดึงไปได้ตรงนี้ต้องระวังเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตัวอย่างนะเดี๋ยวจะเปิดอีกเพลงนึงให้ฟังนะแล้วก็ดูนะคะว่าเมื่อสายตาใจของเราเนี่ยคมชัดสายตาใจคมชัดนะแล้วก็เนี่ยพอฟังเพลงเพลงก็คือจากข้างนอกเนี่ยผัสสะจากข้างนอกอะที่เป็นเสียงใช่ไหมอาจจะไม่ใช่เสียงเพลงอาจจะเสียงคนพูดโน่นนั่นนี่เยอะแยะผ่านเข้ามาทางสะพานตาหูจมูกลิ้นผิวหนังอะไรก็ว่าไปเข้ามาเป็นเจอรี่ข้างในของเราเป็นความคิดความรู้สึกของเราพอมันเข้ามาแล้วมันจะเริ่มละเริ่มกระทืบเราละเริ่มจิกเริ่มข่วนตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราละตรงนี้แหละเราจะต้องฝึกให้ตาใจของเราเนี่ยนะมันคมชัดเลยที่จะมองให้ออกว่าขณะนี้เจอรี่เข้ามาแล้วมันกำลังจิกเราอยู่ควรเราอยู่แล้วเราจะสู้ยังไงสู้ยังไงคือทำอย่างนี้นะคะใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตานั่นแหละมองไปตรงหน้าอกหน้าใจที่มันกำลังจิกเราควรเรามองเข้าไปเนี่ยเหมือนกับแมวตัวใจเนี่ยหึ่มใส่เจอรี่เลยแมวทอมเนี่ยหึ่มใส่เจอรี่มองมันเฉยๆอย่างนั้นน่ะหายใจลึกๆถ้าแมวของเราแข็งแกร่งตาใจของเราคมชัดน่ะพอขึ้นใส่แค่นั้นน่ะหนูมันจะกลัวแล้วมันจะหายไปเลยตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้เราจะต้องเห็นจะต้องต้องไม่ใช่ไปอ่านตามตัวหนังสือค่ะไม่ใช่ต้องเห็นของจริงๆว่ามันอ๋อมันอย่างนี้ที่กี้นี้เนี่ยพูดเรื่องเนี่ยเจอรี่มาสร้างโลกมายาสร้างโลกเมทริกซ์เนี่ยนะจนกระทั่งทำให้เราเข้าใจผิดเนี่ยว่า
ไอ้หน้าตาเกียรติยศชื่อเสียงโอ้ยมันสำคัญกว่าไอ้ชีวิตลูกสาวเราอะมันทำให้เราเข้าใจผิดมากถึงอย่างนั้นน่ะเข้าใจผิดถึงขนาดฆ่าลูกสาวตัวเองได้อะก็เพราะเจ้าเจอรี่นี่แหละฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่เราจะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยว่าเจอรี่เข้ามาแล้วมันทำงานยังไงใช้ตาใจนี่แหละตาใจของตัวใจตัวนางเอกตัวนี้เข้าไปดูเดี๋ยวเราลองฝึกนะดูไปเรื่อยเจอรี่เสียงจากข้างนอกผ่านสะพานหูเข้ามาเป็นเจอรี่ข้างในนะคะเจอรี่เนี่ยก็คือตัวพาหะนำเอาความทุกข์มาให้เราแล้วตอนนี้เนี่ยใจของเรานิ่งละไอ้ความถี่ของธาตุรู้มันสูงละหรือสายตาใจคมชัดมันจะเริ่มเห็นละมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อเจอรี่เข้ามาแล้วมันกำลังจิกเราอยู่ควรเราอยู่แล้วเราจะสู้ยังไงตัวใจจะสู้ยังไงสู้โดยการที่ฮึ่มใส่มันมองไปตรงเนี่ยตรงหน้าอกหน้าใจที่มันกำลังไอ้คลื่นตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นบวกนะหรือลบเนี่ยดูมันไอ้การเคลิ้มก็เป็นเจอรี่สีชมพูนะคะก็ยังคงต้องดูมันพอดูฮึ่มใส่เนี่ยจะมีการปรับตัวปรับไปสู่ความนิ่งละไอ้การกระเพื่อมเนี่ยเจอรี่จิกขวนทำให้ใจของเรามันกระเพื่อมน้ำไม่นิ่งเป้าหมายของเราก็คือต้องการรักษาน้ำของเนี่ยตัวใจเนี่ยให้มันนิ่ง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 ไม่สะเทือนไม่กระเพื่อมให้มันสงบให้มันนิ่งหายใจลึกๆแล้วฮึ่มใส่นะถ้าใครคิดว่าสู้เจอรี่ไม่ไหวขอให้เคลื่อนลูบต้นขาก็ได้กดเล็บก็ได้ค่ะกดเล็บนะคะหรือบีบต้นขาก็ได้ให้อยู่กับฐานของสติทำเสาหลักให้แน่นๆแล้วดูซิว่าเมื่อเรากำลังจับเสาหลักนะคะมีวิตกวิจารเนี่ยจับเสาหลักมีบ้านให้จับให้อยู่เนี่ยเจอรี่จะเข้าบ้านไม่ได้เราจะรักษาความนิ่งของใจไว้ได้ดูนะคะอ่านหนังสือเล่มใหญ่เล่มนี้เนี่ยอ่านให้มันทะลุเลยหายใจลึกๆหายใจลึกๆสู้เจอรี่ไม่ไหวต้องเคลื่อนนะคะเอาแรงๆบีบต้นขากดเล็บอะไรก็ทำไปรักษาความนิ่งของใจเอาไว้หายใจลึกๆเรียบยังสาวชอบมีเงาเลยขอได้เป็นดวงซึ่งส่งไว้ลวงให้ใครลองเชื่อบอกก็ได้เป็นบ่ได้จะยึดคิดบ่ได้ถือดินสวรรค
้องการฟังเพลงเหล่านี้เพื่อการเคลิ้มนะคะการเคลิ้มก็คือการเข้าไปอยู่ในคุกสีชมพูของเจอรี่นะอาการที่เคลิ้มไปกับเสียงเพลงโอ้ยไพเราะตรงนี้คือการกระทืบแบบนุ่มๆของเจอรี่คือการหลอกลวงของเจอรี่ต้องมองให้ออกนะคะมองให้ออกอย่าเคลิ้มไปกับมันเป้าหมายคือการรักษาสภาพของใจเนี่ยให้มันนิ่งเหมือนน้ำในทะเลสาบที่เห็นภาพรักษาสภาวะของวิมุตติสุขหรือนิพพานชิมลองตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องรักษาฉะนั้นตรงนี้คือบททดสอบคือข้อสอบที่เราจะต้องทำส่วนมากเราอ่านแต่หนังสือฟังแต่เราไม่ได้เอามาปฏิบัติจริงๆการฝึกตรงนี้คือการฝึกฐานที่3จิตตาแล้วนะนะคะเดี๋ยวนั้นฟังให้ดีนะถ้ามันกระทืบเนี่ยเจอรี่เสียงเข้ามามันกระทืบแบบลบแบบเจ็บๆทำให้เรารู้สึกเศร้าทำให้เรารู้สึกนะนึกถึงความหลังที่มันเจ็บปวดเนี่ยอันนี้ดีเราต้องสู้เราต้องสู้สู้ยังไงใช้ตาใจตรงเบ้าตานั่นแหละมองไปมองไปตรงเนี้ยตรงหน้าอกหน้าใจเนี่ยที่กำลังเจ็บปวดเนี่ยหายใจลึกๆฮึมใส่มันแล้วดูสิเจอรี่มันหายไปไหมเจอรี่หายเนี่ยมันจะนิ่งเลยนะนิ่งแล้วตรงนี้แหละเราจะเกิดภาวนามยปัญญา intuitive wisdom ตรงนี้คือความรู้ที่แท้จริงปัญญาคือความรู้นี่เป็นความรู้ที่แท้จริงที่เกิดจากข้างในอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้อ๋อเจอรี่มันทำอย่างนี้โอ้ยถ้าเราทำอย่างนี้เจอรี่มันก็จะหายไปโอ้รู้แล้วนี่แหละซาโตริตรงนี้เราจะต้องฝึกต้องมองให้มันออกเป้าหมายนะคะคือการรักษาความนิ่งของใจเอาไว้นะรักษาความนิ่งเอาไว้นะคะThank you.
จำวันของเราจะต้องรับผัสสะที่หลากหลายมากมายซึ่งมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะไม่ว่าจะเป็นผัสสะที่เป็นบวกหรือลบเนี่ยมันล้วนกระแทกจิกข่วนทุบตีตัวใจเราทั้งสิ้นทุบตีแบบบวกแบบนุ่มหรือทุกตีแบบลบแบบเจ็บๆทั้งหมดเหล่านี้เราจะต้องเห็นด้วยตาใจของเราตรงนี้คือความไม่ปกติเป้าหมายของการฝึกสติปัฏฐานก็ต้องการที่จะรักษาความปกติปกติคือวิมุตติสุขนะคะซึ่งพวกเราจะต้องเห็นสภาวะรู้จักสภาวะอันนั้นเห็นกับตาใจของตัวเองเลยถ้าใช้ภาษาก็จะมีแต่คำว่าสงบโล่งโปร่งเบาสบายเงียบนิ่งแต่คำทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ตัวสภาวะตัวสภาวะเราจะต้องเห็นกับตาใจของเราซึ่งไม่มีภาษาเข้าถึงได้โอเคนะคะทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบคอตบขาดูสักแป๊บหนึ่งอ
สำคัญมากนะคะที่พวกเราเนี่ยจะต้องรู้จักสภาวะวิมุตติสุขหรือนิพพานชิมลองโดยสภาวะที่แท้จริงเห็นกับตาใจของตัวเองเพราะคำว่าวิมุตติสุขเนี่ยโดยภาษาแล้วมันไม่มีความหมายอะไรถ้าไม่มีสภาวะรองรับการรู้จักสภาวะนี้เท่ากับเป็นการช่วยจันลงพุทธศาสนาถ้าใครอยากจะช่วยต่ออายุพระพุทธศาสนาเราต้องปฏิบัติจนกระทั่งเห็นสภาวะวิมุตติสุขหรือนิพพานชิมลองเพื่อเราจะได้สามารถยันกับชาวบ้านได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ท้าให้คนมาพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งไม่ได้โมเมเอาใครทำใครเห็นใครได้การปฏิบัติเช่นนี้คือการเข้ามาสู่ขั้นตอนของการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์โดยมีตัวใจที่มีตาใจเป็นผู้ดูมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายและเจอรี่หรือความคิดเป็นสิ่งที่ถูกดูถูกเห็นมีประธานดูกรรมแล้วก็ยังมีการเฝ้าดูเป็นระยะเวลายาวนาน making observation นี่คือขั้นตอนวิทยาศาสตร์และเมื่อทำทุกครั้งคือมีการพาตัวใจกลับบ้านทุกครั้งเราก็จะเห็นวิมุตติสุขทุกครั้งเห็นนิพพานชิมลองทุกครั้งนี่คือการพิสูจน์แล้วว่าอ๋อถ้าใส่เหตุอย่างนี้ผลก็จะได้อย่างนี้ใส่เหตุเข้าไปทุกครั้งอย่างนี้ผลคือวิมุตติสุขคือนิพพานชิมลองเห็นทุกครั้งอยู่ร่ำไปทนทานต่อการให้พิสูจน์มันไม่หนีพ้นจากผลอันนี้เราจึงจะสามารถพูดเรื่องแก่นธรรมในส่วนนี้ให้กับคนได้ด้วยความมั่นใจว่าทำแล้วได้ผลเช่นนั้นจริงๆเราจึงจะสามารถช่วยคนต่อไปได้ตรงนี้แหละคือการช่วยปกป้องดูแลจันลงต่ออายุของพุทธศาสนาให้ยืดออกไปในยุคนี้นะคะอาจารย์คิดว่ามันสำคัญมากเลยที่พวกเราจะต้องรู้เพราะว่าทุกศาสนากำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรงรวมทั้งศาสนาพุทธด้วยว่าเป็นเรื่องล้างสมองแต่แก่นธรรมในส่วนมรรคผลนิพพานเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริงๆและการทำเช่นนี้แหละการที่เรามานั่งปฏิบัติอย่างนี้แหละคือการมานั่งพิสูจน์ให้เห็นกับตาใจของตัวเองจริงๆว่ามันทำได้มันใช้ได้จริงๆใส่เหตุเข้าไปอย่างนี้ผลก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เป็นวิมุตติสุขเป็นนิพพานชิมลองอยู่ร่ำไปถ้าเราอ่านแต่หนังสือนะคะเราจะพูดไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติแม้เราไม่ได้อ่านหนังสือมากเราพูดได้เราพูดได้อย่างมั่นใจด้วยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราต้องรู้และช่วยกันปกป้องจันโลงยืดอายุของแก่นธรรมในส่วนของมรรคผลนิพพานนี้ต่อไปตราบนานเท่านั้นโอเคนะคะหายใจลึกๆแล้วก็ลืมตาค่ะ
เป็นไงคะได้ละ